ยาบ้าเสพแล้วไม่ติดคุก5เม็ด 1-5 เม็ดเป็นแค่ผู้เสพไม่ถูกดำเนินคดีเรื่องราวเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราจะมาขยายความเรื่องนี้กันนะครับว่าตั้งแต่มีจิตจานุเบกษากระทรวงออกกฎหมายใหม่มานะครับว่าผู้เสพยาเสพติดก็คือยาบ้านั่นเองนะครับเสพแล้วไม่สามารถดำเนินคดีก็คือเป็นแค่ผู้เสพครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเล่าเรื่องนี้กันนะครับซึ่งผมจะมาเล่าเรื่องขยายความในโลกโซเชียลก่อนนะครับว่าซึ่งเป็นดราม่าเยอะมากนะครับในโลกออนไลน์ตอนนี้ซึ่งตั้งแต่วันที่9ที่ผ่านมานะครับ9กุมภาพันธ์2567เป็นกฎใหม่จากราชกิจจานุเบกษานะครับเรื่องยาบ้า 1-5 เม็ดไม่สามารถดำเนินคดีได้นะครับแจ้งนะครับเป็นแค่ผู้เสพนะครับแล้วยาบ้าจะเกินเมืองขนาดไหนนะครับแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงและนี่ก็เป็นประเด็นที่ร้อนแรงในช่วงนี้นะครับว่ายาบ้า5เม็ดติดแท็กใน Twitter แล้วพวก TikTok พวกนี้นะครับซึ่งเป็นแฮชแท็กที่เยอะมากที่สุดในช่วงล่าสุดตั้งแต่วันที่9มาถึงวันที่12นี้นะและผมจะเล่าถึงนายกเศรษฐาทวีสินได้ฟังนะครับก็คือวันนี้วันที่12กุมภาพันธ์2567นายกเศรษฐานายกรัฐมนตรีนะครับได้พูดคุยกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนื่องจากมีตัวเลขที่จับกุมที่มันสูงมากกว่าเป็นประวัติการนะครับยาเสพติดและก็ไม่มีการปรับราคาขึ้นแต่อย่างใดนะครับและยาเสพติดบ้านเรานะครับประเทศเราซึ่งมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหลายๆทางนะครับเส้นทางการขนผมก็ไม่ทราบนะครับในเรื่องของการขนยาเสพติดเหล่านี้แต่ก็เห็นตามข่าวที่ออกข่าวบ่อยๆนะครับว่ามีการลักลอบขนเข้าตามเขตชายแดนแล้วก็มีการจ้างขนผ่านกรมศุลนะครับเข้าประเทศฮะและเรื่องที่เป็นกระแสอย่างร้อนแรงก็คือผู้เสพ5เม็ดที่มีข่าวลือกันเยอะมากในขณะนี้นะครับว่าเสพแล้วเป็นแค่ผู้เสพนะครับ5เม็ดจะไม่สามารถดำเนินคดีกับผู้เสพที่มียาเสพติดครอบครอง 1-5 เม็ดนะครับแต่อย่างไรรัฐบาลก็ได้บอกไว้ว่าจะ1เม็ดหรือ5เม็ดก็ไม่สมควรมีนะครับส่วนเรื่องที่5เม็ดนี้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลนั่นเองนะครับซึ่งก็มีการบอกกล่าวว่า5เม็ดนี้จะต้องเป็นผู้ผ่านการบำบัดรักษามาแล้วนะครับและก็ยังได้กล่าวไว้ในข้อความอีกนะครับว่า5เม็ดนี้คือผู้ป่วยเท่านั้นนะครับหากดูแล้วไม่เหมาะสมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ในความคิดเห็นของผมก็ผมว่ามันก็ไม่เหมาะอยู่ดีนะครับแล้วจะออกกฎมาทำเพื่ออะไรนะครับก็คือ5เม็ดเป็นผู้เสพแล้วไม่ดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วคำว่าไม่เหมาะสมแล้วจะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อีก1ครั้งนะครับผมว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าครับแล้วแต่ท่านผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี้จะพิจารณายังไงนะครับส่วนผมก็ไม่สามารถออกความคิดเห็นได้มากนะครับก็เล่าเรื่องถึงสาเหตุที่เป็นกระแสร้อนแรงณตอนนี้นะครับว่ามีกฎหมายใหม่ที่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด 1-5 เม็ดถ้าผู้เสพมีไว้ครอบครอง 1-5 เม็ดเป็นแค่ผู้เสพนะครับตามกฎหมายที่ระบุไว้ว่าเป็นแค่ผู้เสพและผู้ป่วยและต้องเข้าบำบัดรักษาเท่านั้นนะครับถึงจะไม่โดนดำเนินคดีนะครับถ้าไม่ทำตามกฎกติกานะครับก็จะมีโทษติดคุกจำคุก1ปีนะครับถ้าเป็นผู้ขายมีครอบครองไว้แม้แต่เม็ดเดียวติดคุกทันทีนะครับผมสรุปมีเท่านี้นะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องท็อปไทยแลนด์ให้ผมนะครับฝากทุกคนกดให้คนละ1ใจนะครับ1ชอบนะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจสนับสนุนให้ช่องท็อปไทยแลนด์นะครับ